สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาทดสอบประสิทธิภาพแบตเตอรี่นะครับที่เพิ่งสั่งซื้อมาเป็นแบตลิเธียมไอออนนะครับ12โวลต์20แอมป์ราคา800กว่าบาทนะครับซึ่งผมสั่งมาสำรองไว้เพราะว่าตัวเดิมเนี่ยก็ยังใช้ดีอยู่แต่ว่าในช่วงหน้าแล้งเนี่ยมันต้องรดน้ำต้นไม้นะครับแล้วก็เอามาสำรองไว้ฉีดพ่นฮอร์โมนในสวนด้วยนะครับตัวนี้เป็นแบตลิเธียมที่ส่งตรงจากประเทศไทยนะครับมาพร้อมกับปากคีบแล้วก็มีที่ชาร์จให้นะครับที่ชาร์จก็น้ำหนักค่อนข้างเบาซึ่งพอได้มาเนี่ยผมก็ไปเทสคือไปชาร์จกับคอนโทรลชาร์จเจอร์กับแผงโซลาร์เซลล์นะครับก็ใช้คอนโทรลชาร์จเจอร์แบบ MPPT ซึ่งสามารถชาร์จแบตลิเธียมไอออนได้นะครับข้างบนหลังคาก็จะเป็นแผงขนาด60วัตต์แค่นั้นเองประจุที่ได้นะครับก็จะอยู่ประมาณ 13.4.5 หรือถึง 13.8 นะครับก็ลองนำมาต่อกับปั๊มDC 12โวลต์นะครับเป็นปั๊มตัวจิ๋วที่ใช้ในสวนนั่นแหละทดสอบกับหัวสปริงเกอร์5หัวนะครับ5จุดก็แรงพอได้นะครับซึ่งระยะเวลาที่ผมจับเวลาดูเนี่ยตั้งแต่เริ่มใช้งานนะครับกับปั๊มขนาด150วัตต์ตัวนี้จะใช้ได้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับเต็มที่สปริงเกอร์4 5จุดระยะทางก็ประมาณ50เมตรนะครับดันหัวสปริงเกอร์ได้ผมก็ได้ทดสอบชาร์จดูนะครับแล้วก็มาเช็คกระแสไฟกับคอนโทรลชาร์จเจอร์ก็ได้กระแสไฟประมาณนี้นะครับได้โวลต์ประมาณนี้ก็ถือว่าพอใช้ครับกับราคานี้นะครับคือเอาไว้สำหรับพ่นฮอร์โมนต่างๆหรือจะใช้กับปั๊มขนาดจิ๋วเอาไปรดพืชผักสวนครัวนะครับรดต้นไม้บริเวณบ้านต่อสปริงเกอร์แบบ PE ไว้นะครับนานๆทีเราก็เปิดน้ำใส่กระบะเปิดน้ำใส่ถังแล้วก็ใช้ปั๊มตัวนี้กับแบตตัวนี้รดในช่วงหน้าแล้งได้นะครับแต่ที่สำคัญนะครับอย่าลืมคลุมโคนต้นเก็บรักษาความชื้นเอาไว้ก็จะช่วยประหยัดทั้งพลังงานประหยัดทั้งน้ำได้เป็นอย่างดีเลยคลิปนี้ถือว่ามาทดสอบให้ดูซื้อมาใช้งานจริงด้วยมาสำรองไว้ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคผ่านในระดับหนึ่งสำหรับราคานี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับซึ่งมีขนาด12โวลต์20แอมป์แล้วก็มีน้ำหนักเบาอันนี้สั่งออนไลน์มารายละเอียดต่างๆผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงคำอธิบายใต้คลิปนี้ก็สามารถเข้าไปศึกษาดูได้ก่อนตัดสินใจสวัสดีครับผม